ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าซื้ออาหารอินเดียฝันเห็นอาหารแขกฝันเห็นอาหารแขกฝันว่าซื้ออาหารอินเดียแปลว่าอะไรแปลว่าคุณน่ะจะสนใจทางด้านธรรมะมากขึ้นคุณจะชนะศัตรูคุณจะชนะศัตรูคุณมีคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้คุณจะมีสติปัญญาทางธรรมคุณจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคุณจะสามารถใช้สติปัญญาของคุณเนี่ยคุณสามารถใช้สติปัญญาของคุณเนี่ยทำงานที่ยิ่งใหญ่คุณจะมีชื่อเสียงในสังคมทำงานหนักหักโหมทำงานหนักหักโหมคุณจะสนใจเกี่ยวกับการเรียนโหราศาสตร์การเรียนดูดวงการเรียนโหราศาสตร์ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยจะตั้งครรภ์ได้ลูกชายหากคุณเป็นผู้หญิงมีสิทธิ์ตั้งครรภ์ได้ลูกชายหากคุณยังโสดอยู่หากท่านยังโสดอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นทหารตำรวจหากคุณยังเป็นคนโสดเนี่ยจะได้แฟนเป็นทหารตำรวจหากท่านแต่งงานแล้วจะตั้งครรภ์ได้ลูกชายถือว่าได้ไพ่ดีหมดเลยค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้ไปหาหมอดูเก่งๆช่วงนี้ต้องทำงานหนักท่านจะต้องใช้ความอดทนใช้สติปัญญาสติปัญญาของท่านน่ะจะทำให้ท่านน่ะทำงานที่ยิ่งใหญ่ให้คุณน่ะไปวัดทำบุญนะหรือไปไหว้พระแม่ก็ได้เลขนำโชค3 4 2 3 4 2รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ